ื่องนี้ก็มีการเรียกร้องค่ะบอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยต้องมาชี้แจงเหตุผลนะที่ขณะนี้ทำไมเหตุใดถึงยังไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรย้อนกลับไปก่อนเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาได้มีการเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงด้วยการที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาให้ข้อมูลแล้วมาไหมฮะไม่มาค่ะรัฐมนตรีทั้ง4ท่านนั่นแหละไม่ได้เดินทางมาให้ข้อมูลโดยบอกว่าติดภารกิจซึ่งทางกรรมธิการเองก็ยังคงรอให้รัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงในครั้งต่อไปด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะอย่างที่เห็นภาพนี้เลยนายชวลิตวิชยสุดนะคะประธานคณะกรรมการก็พูดถึงกรณีที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสั่งให้ทำตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการให้จำกัดการใช้วัตถุอันตรายก็คือพาราคอร์ดไกลโฟเสตและคอร์พาริฟอสแต่ว่ายังไม่ยกเลิกสารเคมีทั้ง3ตัวทั้งที่ในส่วนของข้าราชการประจำกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่17กันยายนเพื่อขอให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ก็คือห้ามผลิตนำเข้าส่งออกและก็จำหน่ายด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายเฉลิมชัยเองก็จะต้องตอบสังคมว่ามีเหตุผลอย่างไรที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยนะคะเรื่องนี้นายชวลิตเองก็มีการเปิดเผยว่าคือในส่วนของกรรมาธิการที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่ามี2คนตอนนี้เนี่ยถูกขู่ฆ่าแล้วนะหลังจากที่มีการทำงานต่อต้านการใช้สารเคมีร้ายแรง3ตัวนี้โดยนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาค่ะศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางนางสาวพวงรัตน์ขจิตวิชยานุกูลนักวิชาการนักวิจัยแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยก็มีการให้กำลังใจนะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วหลังจากที่ถูกขู่ฆ่าเพื่อที่จะได้ปราศจากความกังวลเพราะว่าตอนนี้ทำงานไปก็กังวลใจเหมือนกันนะแล้วก็ยืนยันว่าคณะกรรมการเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะที่จะมีการระงับยับยั้งการตายผ่อนส่งของคนไทยค่ะคือหลายคนมองว่าที่เราเนี่ยยังไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือว่าของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือไม่มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้และประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยปรากฏว่ามีการข่มขู่กันแบบนี้ด้วยก็เป็นประเด็นที่เปิดเผยกันมาเมื่อวานนี้ใช่ทั้งที่คณะกรรมการเนี่ยต้องบอกว่านะคะก็มีในส่วนของทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่เห็นต้องการที่จะมีการยกเลิกหรือว่าพิจารณาสามสารเคมีอย่างที่บอกไปทีนี้มาดูทางฝากฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างเขาก็มีการแถลงจุดยืนต่อการไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรค่ะเพื่อลดการเสียชีวิตจากสารเคมีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าประเทศไทยต้องยุติการใช้สารเคมีดังกล่าวแล้วก็ใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะปรับเปลี่ยนประเทศผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการตั้งกองทุนขึ้นมาปรับเปลี่ยนหน้าดินแล้วก็เข้าไปสนับสนุนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการกำจัดวัชพืชแล้วก็ให้ใช้สารอินทรีย์กำจัดวัชพืชแทนการใช้สารเคมีที่จะช่วยลดการเจ็บป่วยที่มาจากสารเคมีแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปตรวจสอบดูว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพาราคอร์ดเนี่ยแหละค่ะ คือเขาบอกว่าที่หนองบัวลำพูเนี่ยไปพบพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะที่ไปเจ็บป่วยด้วยโรคแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะคือได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายบางส่วนหลายคนนะต้องถูกตัดขานะเพราะว่าเนื้อร้ายเนื้อเน่าด้วยมีรายงานว่าเวลาเขาฉีดพ่นสารเคมีหรือว่าตัวเจ้าสารเคมีเนี่ยไปอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆแล้วบางทีเกษตรกรเขามีแผลหรือว่าไม่ได้บังตัวหรือว่าแบบป้องกันแบบเต็มที่แล้วไปแช่ในน้ำแล้วปรากฏว่าสารเคมีต่างๆเหล่านี้มาทำปฏิกิริยากับร่างกายจนเกิดอาการเจ็บป่วยถึงขั้นตัดแข้งตัดขาก็มีนะฮะก็เป็นผลที่ทำให้หลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการยกเลิกใช้เจ้า3สารอันตรายตรงนี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับ